สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูโมซาเรลล่าชีสแซนด์วิชแบบปิ้งที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมขนมปัง2แผ่นต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของเพสโต้ซอสให้คุณนำเพสโต้ซอสที่เตรียมไว้ทาบนขนมปังทั้ง2แผ่นต่อมาให้คุณเต็มในส่วนของโมซาเรลล่าชีสเมื่อคุณมีชีสแล้วให้คุณนำชีสมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณนำชีสที่หั่นไว้วางบนขนมปัง1แผ่นให้คุณนำขนมปังอีก1แผ่นวางทับประกบลงไปต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่เนยตำลงไปค่ะให้คุณรอจนกระทั่งเนยละลายและร้อนให้คุณนำขนมปังที่เตรียมไว้วางลงในกระทะให้คุณหมุนหมุนขนมปังหลังจากนั้นให้คุณตักขนมปังขึ้นและให้คุณใส่เนยตามลงไปให้คุณรอจนกระทั่งเนยละลายต่อมาให้คุณนำขนมปังด้านที่ยังไม่มีเนยวางตามลงไปและให้คุณหมุนหมุนขนมปังให้คุณปิ้งขนมปังให้กรอบเหลืองทั้งสองด้านและจนกระทั่งชีสละลายเมื่อคุณปิ้งแซนด์วิชเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณนำแซนด์วิชวางบนเขียงต่อมาให้คุณใช้มีดหั่นแซนด์วิชให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเมนูโมซาเรลล่าชีสแซนด์วิชที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ